โค้กดื่มด่ำทุกความรู้สึกเรามาอยู่กันต่อนะคะกับรายการ King of Gamer และตอนนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่การแข่งขันแบบเก็บคะแนนแมตช์สุดท้ายของคู่ที่5สาย A กันแล้วค่ะคู่นี้นะคะบอกเลยค่ะว่าทีมของมาสเตอร์โทนี่เซ็กซี่โคโยต์กำลังสู้เพื่อเก็บ3คะแนนให้ได้ในขณะเดียวกันวายแคนคารูของมาสเตอร์ซันนะคะก็ต้องสู้เพื่อศักดิ์ศรีของเขาค่ะทีมผมไม่ได้ไปทีมเขาก็ต้องไม่ได้ไปครับโอ้โหไปคนเดียวอย่าล่าขาผมไปเลย ไม่ได้ครับได้เถอะแค่ไหนเราก็อยู่ข้างเดียวกันมาโดยตลอดแค่นี้ต้องชำระแค่นี้ต้องชำระนะคะจริงๆก็อยากให้เล่นเต็มที่สนุกเหมือนเดิมครับสุดท้ายจะเรียกว่าเป็นแมตช์น่าจดจำอะไรอย่างนี้มากกว่าครับเรามาสร้างชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้มันเต็มที่แหละอย่าเพิ่งถอดใจนะครับไหนๆแล้วก็มายืนในจุดนี้ละเราจะสู้ไปด้วยกันเกมสุดท้ายถึงแม้จะไม่ได้เข้ารอบนะครับเราก็จะตบให้เขายับเหมือนเดิมมาสู้สู้สู้ไม่สู้สู้เรื่องความกดดันของภายในทีมเนี่ยผมก็แอบกังวลนิดนึงนะครับเพราะว่าเกมแรกเนี่ยคือเขายังไม่ค่อยกดดันเท่าเกมนี้เท่าไหร่ครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยคือมันเป็นเกมที่เขาจะต้องตัดสินแล้วว่าเขาเนี่ยจะได้ผ่านเข้ารอบแน่นอนอย่าง 100% มั้ยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะคอยให้กำลังใจในตอนที่เขาก่อนเขาจะเริ่มแข่งอีกทีนึงครับเพื่อให้เขารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นครับผมสำหรับเรื่องการดาร์ฟพิโลเกมต่อไปเนี่ยอยากให้จี้ไปทางด้านของดาร์ซี่แต่ว่าพี่จะปล่อยลินดิสเหมือนเดิมเราจะเล่นคล้ายๆแบบเมื่อกี้เลยถ้าเป็นลินดิสป่าเนี่ยพี่อยากให้ตรงกลางเนี่ยเวเลสโอมาหรือเวเลสบาลดัมหรืออะไรสักอย่างเป็นเวเลสอะเวเลสคือส่วนกลางแมตต์ต่อไปเนี่ยก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีนะครับขอให้ทุกคนมีสติขอให้ทุกคนเนี่ยมีสมาธิตั้งใจเล่นให้เต็มที่เพราะว่า3แต้มต่อไปเนี่ยเป็น3แต้มที่สำคัญกับพวกเรามากๆเลยและนี่คือการแข่งขันนะคะของคู่ที่5สาย A ถ้าทั้ง2ทีมพร้อมแล้วเริ่ม Battle แชมป์ AFC ครั้งแรกคือ SMG ดาวสไลเยอร์ตัวแรกนาทีที่7ลดคูณดาวสูงสุด 40% โอ้ทำไมท่านรู้เยอะจังเลยครับก็แค่เข้าเว็บ King of Gamer ครับก็รู้ทุกข้อมูลข่าวสาร e-sport และเกมจากทั่วโลกและ Subscribe วันนี้รับฟรีไอเทมสุด Exclusive ด้วยนะและการแข่งขันคู่ที่5แมตช์ที่2ของสาย A ก็กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับเกมนี้เซ็กซี่โคโยต์ของมาสเตอร์โทนี่จะต้องเอาชนะให้ได้เพื่อการันตีการเข้ารอบเซมิไฟแนลส่วนวายแกงการูของมาสเตอร์ซันที่หมดสิทธิ์ลุ้นแล้วก็ต้องสู้เต็มที่ครับเพื่อหยุดทีมเซ็กซี่โคโยต์ไม่ให้ไปต่อให้ได้จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับ SC เซ็กซี่โคโยต์สีน้ำเงิน WK วายแกงการูสีแดงเราจะไปด้วยกันไม่ไปสักทีหนึ่งเริ่มต้นเกมมาเจมูราดของเซ็กซี่โคโยต์เข้าไปเปิดฉากอัดสกิลเข้าใส่พีทลินดิสของวายแกงการูผลบาลดัมและวินชูเลนก็เข้ามาจัดอีกแรงครับงานนี้เจ้าพีทไม่รอดครับโดนเก็บไปก่อนเสียเฟิร์สบลัดไปครับเร็วจริงๆเลยลินดิสคุณนี่เล่นกลางดีจริงเดี๋ยวไม่สูสีนะฮะโอเคครับและก็เหมือนภาพเดิมๆฉายซ้ำจากเกมที่แล้วครับเซ็กซี่โคโยต์กะจะมาเอาป้อมล่างครับแต่ว่าครั้งนี้วายแกงการูไม่ยอมอีกต่อไปแล้วครับสวย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 เอ้ยผักเข้ามาฟรีมแลสกดอันติโอดินฟิสพุ่งเข้าใส่พลบาลดัมและเจมูราดของเซ็กซี่โคโยต์ถอยเข้าไปในป้อมแล้วก็เรียบร้อยครับพลและเจโดนเก็บเสียคิวให้กับวายแกงการูไปครับอร่อยโอ้โหหมดดงไปเลยแต่ว่าตอนนี้เซ็กซี่โคโยต์เหมือนจะของขึ้นแล้วครับและจะกลับมาเอาป้อมเดิมให้ได้โอ้โหคอมโบ3ประสานเจมูราดเปิดฉากกดอันติไดเมนชั่นสแลชเข้าใส่โลมาที่เล่นเทลแล้วก็เก็บโลมาไปได้ครับโหและตอนนี้ครับสมาชิกที่เหลือของวายแกงการูเห็นว่าเพื่อนโดนอัดอยู่ก็รีบเข้ามาช่วยครับเรียบร้อยเวเลสมาแต่ว่าเป็นกิลเวเลสครับที่วิ่งมาจากเลนบนเข้ามาสมทบช่วยเพื่อนในทีมเซ็กซี่โคโยต์อีกแรงทำให้วินทูเลนสามารถเก็บก่อนโอเมนและวินก็ยังไม่หยุดครับวิ่งเข้าไปเก็บเฟรมเลสอีกคนเรียกว่าไฟนี้พลิกไปพลิกมาและสุดท้ายก็เป็นเซ็กซี่โคโยต์ที่คุ้มค่ากว่าครับและตอนนี้ครับดูเหมือนว่าพีทลินดิสและโลมาเทลจะเริ่มเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแนวแล้วหันมาเอาป้อมแทงครับเฮ้ยข้างล่างยาวอะได้ต่อได้เป็น
แล้วก็ยังไม่พอครับพีทดันเลนล่างจนได้ไปอีกป้อมหนึ่งครับมาลินดิสได้ป้อมมาเลยจังหวะนี้ครับเจมูราดเห็นว่าพีทลินดิสดันมาถึง2ป้อมแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ซะแล้วแต่ก็ทำอะไรพีทไม่ได้ครับสุดท้ายกลายเป็นเจเข้าไปแจกให้กับพีทซะเองครับสวยพอเก็บมูราดได้เจ้าพีทก็จะเอเข้ากับกิลเวลเรสครับพีทพยายามหลบการโจมตีของกิลครับแล้วก็ใช้สกิลเพลย์ค่อยๆตอดกิลไปครับสุดท้ายก็เก็บกิลเวลเรสไปได้ครับมาดีมาดีและจากนั้นพีทลินดิสก็พยายามสร้างความได้เปรียบด้วยการเก็บบัฟเอพิโซดดราก้อนครับของตายของตายเอาละครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาร่วมพลแล้วครับวายแกงการูรวมตัวกันที่เลนกลางกัดจะบุกบ้านของเซ็กซี่โคโยต์ให้ได้โหลุ้นเหนียวเลยจังหวะนี้และจังหวะนี้เจมูราดของเซ็กซี่โคโยต์ก็วิ่งทะเลทะล่าเข้ามาโดนพีทลินดิสคนเดิมครับโอ้ตายตายและตอนนี้วายแกงการูก็พยายามจะโยกมาตีที่ป้อมล่างครับโอ้ยเกียวโดนเออเฮ้ยโอ้โหเวเลสแต่จังหวะนี้ครับกิลเวรสเกียร์วายแกงการูเข้ามาในป้อมแล้วก็จัดการโหมกระหน่ำปล่อยสกิลเข้าใส่แบบไม่ยั้งเพื่อนในทีมก็ช่วยกันจัดการรุมยำงานนี้ก็เก็บไปยกทีมเลยครับเอา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 โอ้โหอะไรเนี่ยมันคืออะไรจบได้จบได้จบได้ยี่สิบวิจบได้และเซ็กซี่โคโยต์ก็ไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยครับสั่งบุกเดินหน้าเต็มกำลังเพราะทางสะดวกเหลือเกินจัดการตีป้อมไปแบบสบายๆแล้วก็ตามด้วยบาแรกแบบชิวๆเวลาห้าวเลยสุดท้ายจบที่ตีบ้านไปอย่างง่ายดายครับจบเกมเซ็กซี่โคโยต์เอาชนะไปได้และขึ้นมานำเป็นจ่าฝูงแล้วครับตอนนี้มันมีความสุขไหมกับมันในแมตช์สุดท้ายพี่กลายเป็นแบบรู้สึกว่าเนี่ยจริงๆอ่ะมันต้องเล่นประมาณอย่างเงี้ยก็อยากให้จดจำฟิลแบบเนี้ยไว้ครับคือการเล่นเกมที่ดีก็คือต้องสนุกไปกับมันนะแล้วมันไหลลื่นอย่าไปแบบคิดว่าเราจะต้องชนะอย่างเงี้ยบางทีเราคาดหวังเกินไปมันเลยแบบเหมือนบีบตัวเองครับทำไม่ได้ในสิ่งที่เราตั้งเป้าเงี้ยมันก็จะเหมือนแบบทำให้เล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่คือก็ต้องบอกว่าประทับใจนะครับคือมาสเตอร์หลายๆคนอ่ะ3คนนะฮะเขาชมมาเลยว่ามีความตั้งใจอย่างมากนะครับต่างจากทีมเขาอะไรอย่างงี้ครับเพราะไหนจะแบบมาบูทแคมป์กันเองด้วยแล้วออกเงินกันเองความตั้งใจเนี่ยมันจะทําให้สักวันนึงเราไปถึงเส้นชัยแน่นอนครับก็อยากให้รักษาระเบียบวินัยความพยายามอย่างงี้ครับหวังว่าจะได้เห็นพวกเรามาเป็นโปรเพลเยอร์ในอนาคตนะครับเจอกันและการแข่งขันคู่ที่5ก็จบลงไปแล้วครับทีมเซ็กซี่โคโยต์สามารถเอาชนะไปได้ทั้ง2แมตช์ส่งผลให้ทีมเซ็กซี่โคโยต์ขึ้นนำเป็นอันดับ1ในตอนนี้เซ็กซี่โคโยต์เขาได้เข้าไปนอนรออยู่ในรอบเซมิไฟแนลเป็นที่เรียบร้อยค่ะมาคุยกับมาสเตอร์เลยดีกว่าเมื่อกี้เชียร์เกมเหมือนเชียร์มวยนะคะพูดอะไรไม่ออกเลยครับคือมันเป็นแต่เมื่อกี้ในเกมคุณพูดเยอะมากใช่ครับผมพูดไปหมดแล้วครับตอนนั้นคือผมไปหมดแล้วครับคือมันเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะกดดันมากๆผมคือผมไม่อยากนึกภาพนะว่าผู้เล่นจะกดดันแค่ไหนเพราะว่าเหมือนต้นเกมเนี่ยเขาได้มีการได้เปรียบกันเกิดขึ้นแต่ว่ามันจะมีการตัดสินใจไม่ดีที่เขาตัดสินใจที่จะปล่อย2ป้อมไปทำให้ลินดิสเนี่ยเขาเริ่มที่จะสโนว์บอลได้ครับผมแต่ว่าอยู่ๆเกิดช็อตปาฏิหาริย์สุดท้ายเวเลสรวบหมดเลยตูเลนกับเวเลสเหมือนเล่นตรงนั้นรวบหมดเลยครับมันสนุกมากๆครับเกมนี้แต่ตอนนี้คือพอมาสเตอร์โทนี่เขาเก็บ3แต้มปุ๊บภาระหนักกลายมาเป็นอยู่ที่ทีมคุณแล้วนะคะครับผมต้องชนะอย่างเดียวครับผมถึงจะได้เข้ารอบครับตอนนี้ใช่ค่ะก็หนักมากอยู่ครับเปอร์เซ็นต์การคว้า3แต้มก็50 50ด้วยกันนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าถ้าสมมติเขาจะลงไปแข่งแล้วเขาจะรับแรงกดดันได้ไหวหรือเปล่าเล่นได้หรือเปล่าอย่างที่แบบจะอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยตอนซ้อมเขาเล่นได้ดีแต่ว่าพอลงไปแข่งปุ๊บเขากดดันโลกอะไรเงี้ยครับผมช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะกับรายการ King of Gamers
และเรามาดูไฮไลท์ของเกมนี้กันครับเป็นไฟใหญ่ที่พลิกเกมในจังหวะสุดท้ายวายเกงคารูตัดสินใจที่จะโยกมาตีป้อมล่างแต่ว่ากิวเวลเรสของเซ็กซี่โคโยต์ก็ทำได้สวยครับเดี๋ยวจังหวะนี้เล่นเอาผู้เล่นของทีมวายเกงคารูทำอะไรไม่ถูกกันเลยสุดท้ายวายเกงคารูโดนเก็บยกทีมและเซ็กซี่โคโยต์ก็สามารถพลิกกลับมาเอาชนะได้ในที่สุดครับอธิบายให้ข้าสำหรับผู้ใหญ่